พอพอเดี๋ยวมันลอกลอกแล้วเอาฝาปิดโอเคโอ๊ยนานไหมครับแม่30วินาทีได้30เออได้ได้แล้วได้แล้วนี่เฮ้ยเรานวลเลยอ่ะเราเหมือนพระจันทร์เลยอ่ะอุ้ยต้องทำไงอ่ะเป็นวงกลมเหรอครับเออง่ายๆก็ให้มันรอบๆก่อนนั่นแหละค่อยๆใช้ไปเรื่อยอุ้ยยากอันเนี้ยของเรา1 2 3 4 5ไปครับพี่เท่งครับอุ้ยสวยโอ้โหถือว่าแผ่นสวยใช้ได้มาดูกันว่าจะแซะออกมาได้หรือไม่เราเอาต้องแซะเราต้องแซะไปอยู่กลางจุ่มน้ำก่อนนะทิ้งเออค่อยแซะไปอยู่กลางอ่ะทำไมฝั่งนั้นทำดีอ่ะแม่ครับมันติดทำไงอ่ะค่อยๆแซะเข้าไปตรงกลางค่ะพลิกไม้ดิพลิกนี้เออเอาขึ้นมาเออแล้วเป็นไงตากนี่พลิกมาคืนสวยสวยเอามาเต็มแผ่นเหลือครึ่งแผ่นแม่หูแผ่นแป้งมาซะสวยแต่มาแซะขาดน่าเสียดายจริงๆครับไม่เป็นไรเริ่มใหม่ย่อมได้เอาตูดถูเลยโอเคฝาปิดออฟเริ่มทำแผ่นที่2แต่มาดูฝั่งกันแผ่นแรกนั้นยังไม่รอดเลยนะครับเฮ้ยค่อยๆประคองได้ครับแผ่นใหญ่มากเลยของเราเนี่ยระวังพันมึงบอกว่าเอาไปตากแล้วเนี่ยกันกับลุงพันครับถ้าแซะออกมาแล้วขาดขนาดนั้นทำใหม่เถอะครับเชื่อผมโอ้ยเสียไปให้โผล่เลยเสียไปให้โผล่เฮ้ยอันนี้ดูดีเฮ้ยดูดีไปครับพี่เท่งครับไปครับสุดยอดครับทั้งพี่เท่งและน้องออฟถือว่าแก้มือได้ดีแผ่นนี้เอาไปเลย10คะแนนกันและลุงพันมาเริ่มถูแผ่นต่อไปยังไงก็เอาใจช่วยนะครับถือว่ามาดีทีเดียวครับมาแล้วไปกวบไปเลยกวบเอาตูดทาสวยงามมากไปปิดฝาปุ๊บโอ้ยน่านี่ได้โอ้ได้ ได้แล้วได้ใส่ไม้เข้าไปแล้วโอ้การไปเลยโอ้โหอย่าให้ล่วงนะแม่กันและลุงพันประสานมือกันดีแผ่นนี้ถือว่าออกมาสวยสมความตั้งใจจริงๆครับเอาเป็นว่าทั้งกันและลุงพันก็ตั้งใจทำแผ่นต่อไปให้ได้แบบนี้อีกนะครับแฟนคลับรอลุ้นโอ้โหโอ้โหยาวอีกเออแล้วกดไว้ลากไปกดไว้งั้นแหละดีมากดีที่สุดดีโอ้โหเคลื่อนคล่องแคล่วเสียบยกขึ้นปั๊บเย้เอ้ยสวยอันนี้สวยอึ๊บไปสวยโอเคโอ้ยปื๊ดวิร้อนดูทีคนที่รีบน่าจะเป็นพี่เท่งของเราเล่นเอามือจับแผ่นแป้งที่ร้อนร้องลั่นเลยละสิเฮ้ยเราสวยกว่าดีไปเรื่อยดีลุกไปเอ้ยสายกลางไปสายกลางยกขึ้นไปยกไปเอ้ยอึ๊บโอ้โอ้ยไปลูกเรียบร้อยลิ้มไงโอเคโอ้โหเป็นไงใสหวงแจ่มสวยนั่นแหละเอาให้หลุดให้หมดดีไปสวยหูแผ่นนี้แม่ถือว่าแผ่นนี้ของกันสวยใช้ได้เลยนะครับเอากระด้งเอากระจาดมาแล้วเดี๋ยวเอาไปตากสักหนึ่งแดดเมื่อถูแป้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองหนุ่มก็ต้องเอาแผ่นแป้งที่ได้ไปตากแดดกันละครับไปลุยเอาไปตากแผ่นแป้งที่ถูเสร็จแล้วจะตากแดดประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
เพื่อให้แผ่นแป้งแห้งเล็กน้อยถ้าแห้งมากไปเส้นจะแตกเวลาซอยทำเป็นเส้นเมื่อได้เวลาที่กำหนดก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการซอยให้เป็นเส้นยังไงล่ะครับเราเอาแป้งที่ตากไว้มาแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการหั่นแล้วนะครับมีผ้าปูก่อนเขียงมีดระวังมีดนะครับก็อันนี้ด้านไหนครับด้านไหนแม่แม่ด้านไหนอ่ะด้านงองอนี้จ้าจ้าต่อไปก็แล้วยังไงพับยังไงครับกี่แผ่นฮะเอา4แผ่นเลยค่ะ4แผ่นเลยแผ่นม้วนเลยค่ะฝั่งนู้นไม่ใช่หงายเขียงขึ้นค่ะอันนั้นเขียงมันคว่ำฝั่งนู้นหงายเขียงขึ้นผิดผิดผิดต้องเอาด้านว้าวขึ้นว้าวขึ้นอย่างนี้นี่อย่างนี้แค่เริ่มซอยเส้นหมี่โคราออฟยังหั่นเขียงผิดด้านแล้วอย่างนี้จะรอดไหมล่ะครับเนี่ยการซอยเส้นหมี่โคราจะนำแผ่นแป้งมาม้วนเข้าด้วยกันแล้วจึงจับซอยเป็นเส้นประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นแล้วก็ซอยแบบนี้ไปจนหมดเส้นล่ะครับระวังมือนะเล็กกว่านี้ครับเล็กกว่านี้เลยอ่ะหูยากอ่ะนิ้วๆลองนิ้วค่อยๆอันนี้ได้ประมาณนั้นแหละต่อไปแม่ออฟครับซอยเส้นมีโคราชไม่ทันไรก็เมื่อยซะแล้วคงไม่แคล้วต้องถึงมือพี่เท่งเป็นแน่แท้ไงครับเอาหน้าเอาเรื่องอยู่นะนี่นี่คนทำกับข้าวของจริงนี่นี่ซอยยับบอกเลยถือว่าทั้งสองฝั่งซอยเส้นมีโคราชได้เป็นเส้นสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยฝั่งออฟกับพี่เท่งดูท่าจะซอยเส้นหมี่โคราชเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเอาไปตากแดดให้แห้งล่ะครับกันไปตากอันนี้ครึ่งได้แล้วแต่ก่อนจะเอาเส้นหมี่โคราชที่ซอยเสร็จแล้วไปตากทั้งสองคนต้องจับเส้นให้เป็นกลุ่มๆ ก่อนครับป้าชะลอจึงต้องเข้ามาสอนวิธีการจับกลุ่มเพื่อเอาไปตากแดดให้แห้งล่ะครับครับแล้วเวลานั้นเอามือรูดอย่างนี้มือจ้ะรูดขนาดไหมมือรูดจ้ะแล้วก็เอานิ้วนี่หนีบอ๋อเหมือนพับครึ่งใช่ใช่ไหมให้มันพับครึ่งจ้ะเสร็จปุ๊บทีนี้เราวางลากมันนิดนึงเนี่ยบางแล้วอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวลองดูอย่างนี้นะแม่ดูนะรูดเสร็จแล้วก็พับครึ่งใช่เอานิ้วสองหนุ่มออฟกันที่กำลังขมักเขม้นจับมีเป็นกลุ่มบนตะแกรงไม้ไผ่อย่างตั้งอกตั้งใจทีเดียวแหละครับแล้วก็วางนะคู่นี้ก็คือ1คู่ก็คือ1กรัมจ้าสอดไส้จบจ้า1 2 3 4อ้าวเสร็จเรียบร้อยจากนั้นน้องๆก็จะเอาแผงนี้ไปไปตากอ้าวไปแบกไปเลยลูกโอเคเดี๋ยวไหนๆแม่มีวิธีการยกด้วยไหนๆปกติแม่ยกคนเดียวคนเดียวคนเดียวโอ้ตากกันเดี๋ยวกันยกคนเดียวเอาแบบกันแบบกันนี่อ่ะจับแน่นๆนะอย่าให้ล่วงถ้าล่วงหล่นทำไงแม่เสียเลยเสียเลยนะเมื่อจัดเรียงเส้นหมี่โคราชเป็นที่เรียบร้อยก็จะนำไปตากแดดแต่ครั้งนี้จะเป็นการตากเส้นหมี่โคราชให้แห้งสนิทถ้าแดดดีๆก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนี่คือวิธีการถนอมและแปรรูปอาหารแบบภูมิปัญญาของคนโบราณเพื่อให้เก็บไว้กินได้นานๆยังไงล่ะครับมาแล้วมาเลยมาโอ้โหเปียวตอกมาตอกที่มัดเมื่อเส้นหมี่โคราชแห้งสนิทคราวนี้เป็นวิธีการมัดโดยใช้ตอกไม้ไผ่ครับทำการมัดจำที่แม่บอกได้ไหมว่าให้เอามาประกบกันแต่ข้างในเราต้องใส่ไอ้นี่ใส่ไส้เอาไส้ใส่กันเลยไส้ใส่ปุ๊บอ๋อ
แล้วก็ผ่านไปอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับนี่นะใช่นี่มัน2อันแล้วเนี่ยเอาออกอันนี้เอาตอกทันเลยอย่างงี้ไปเท่ากันอย่างงี้ใช่ต้องบิดก่อนเหรอบิดกระดาษอ๋อโอเคมักเสร็จแล้วก็เอาไปผัดเสร็จแล้วนี่เราก็ได้แล้วครับเอาล่ะครับทั้งหนุ่มออฟและกันก็ได้เรียนรู้และได้เส้นหมี่โคราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจะไม่ให้ชิมรสชาติอาหารขึ้นชื่ออย่างผัดหมี่โคราชก็ดูจะยังไม่อิ่มท้องเอาเป็นว่าไปดูวิธีการผัดหมี่โคราชแบบดั้งเดิมกันเลยครับมากันที่ส่วนประกอบของผัดหมี่โคราชสูตรดั้งเดิมที่ทั้งสองหนุ่มต้องทำกันในวันนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายพริกป่นเต้าเจี้ยวน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วดำหวานน้ำปลาหอมแดงถั่วงอกและต้นหอมครับเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายลงไปเคี่ยวจนละลายใส่หอมแดงซอยลงไปตามด้วยเต้าเจี้ยวพริกป่นน้ำปลาเล็กน้อยซีอิ๊วดำหวานจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปรอเดือดแล้วใส่เส้นหมี่โคราชแบบแห้งผัดจนสุกนิ่มใส่ถั่วงอกและต้นหอมซอยลงไปผัดคลุกเคล้าเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็จะได้ผัดหมี่โคราชอาหารขึ้นชื่อของชาวโคราชแล้วล่ะครับเริ่มเลยครับน้ำมันลงไปเอานี่ก่อนมาของเรากี่ช้อนครับลงไปก่อนด้วยอีกนิดนึงพอพูดเลยน้ำตาลปี๊บมาพอไหมครับเอาอีกไหมพอมั้งแม่พอไหมพอค่ะพอใช่ไหมครับพอนะค่ะค่ะแล้วใส่น้ำตาลทรายไปเลยค่ะต่อไปน้ำตาลทรายเดี๋ยวหวานเดี๋ยวหวานโอเคแล้วก็แล้วกล้วมหอมแดงหอมแดงเดี๋ยวมันหอมอีกไม่เป็นไรโอเคดีดำดำจริงน้อยใช่ไหมครับพอแล้วเดี๋ยวดำมากกว่าครึ่งหนึ่งพอนะครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งเยอะไหมครับครึ่งหนึ่งโอ้เดี๋ยวเค็มเราเจียวเยอะไหมครับน้ำปลาพอหนึ่งอันนี้ดับที่ได้ซีอิ๊วดำพริกพอไหมครับครึ่งนึงเผ็ดโอเคแต่ว่าเราต้องใส่น้ำเปล่าด้วยครับแต่ผมว่าเติมเต้าเจี้ยวอีกสักช้อนหนึ่งไหมเออจ่ายเลยเป็นสูตรเราโอเคแล้วก็น้ำปลาเต้าเจี้ยวเราใส่เลยพริกดูเหมือนว่าออฟและกันจะได้น้ำผัดหมี่โคราชเป็นที่เรียบร้อยกันเริ่มใส่เส้นลงไปแล้วน่ากินทีเดียวเชียวครับทางหนุ่มออฟก็ใส่เส้นหมี่โคราชลงไปผัดแล้วครับเอาน้ำเพิ่มหน่อยนึงจ้ะอันเนี้ยน้ำน้อยเหรอแม่จ้ะเดี๋ยวเส้นมันจะแข็งขอบอกเคล็ดลับของการผัดหมี่โคราชถ้าใส่น้ำน้อยไปก็จะทำให้เส้นแข็งถ้าใส่น้ำมากเกินไปอาจทำให้เส้นเละได้นะครับ
เสร็จน้ำนี้ก็โอเคแล้วโอเคไม่ต้องมาและก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ถั่วงอกและต้นหอมเพิ่มสีสันให้น่ากินครับสีเราใกล้เคียงกับสีแม่เลยนะครับมองเข้าไปหน่อยถั่วงอกสุกแล้วเลือดเธอเลือดเธอน่ากินสุดๆน้องว่าเราน่าจะได้นะครับมันจะแห้งมากเลยครับเสร็จแล้วครับและแล้วผัดหมี่โคราชของกันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับและนี่คือผัดหมี่โคราชของน้องกันครับโอเคแล้วเอาขึ้นเลยดีกว่าพี่เท่งเดี๋ยวจ้าและผัดหมี่โคราชของออฟก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันแล้วครับอ้าวออฟครับผมและนี่คือผัดหมี่โคราชจ้าลาลาลาจ้าทั้งสองหนุ่มออฟกันนอกจากจะได้เรียนรู้การทำเส้นหมี่โคราชด้วยตัวเองแล้วครั้งนี้พิเศษกว่านั้นคือได้ลองผัดหมี่โคราชแบบดั้งเดิมกว่าร้อยปีของชาวกุดจิกถือว่านี่เป็นการเรียนรู้ทั้งกระบวนการที่คุณพระช่วยที่นี่ที่เดียวล่ะครับเรียบร้อยแล้วผัดหมี่โคราชโดยสองกุ๊กกุ๊กกันกับกุ๊กออฟครับครับหน้าตาแม่เป็นไงหน้าตาก่อนดูหน้าตาก่อนแม่ใช้ได้ไหมครับเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับรสชาติแล้วทีนี้ให้แม่ชิมแม่ค่อยๆทีละนิดละกันอย่าชิมเยอะอย่าคำใหญ่อย่าคำใหญ่แม่คำเล็กๆอร่อยแล้วค่อยใส่ถุงกลับบ้านแม่รสชาติเป็นไงแม่เข้มน้อยนึงละเข้มหน่อยนึงลองฝั่งนี้แม่ลองฝั่งนู้นสิแม่อร่อยดีอ้าวรสชาติแม่ชิมแล้วนะจ้ะ10คะแนนแม่ให้คนละ10เลย10คะแนนเลยก็อย่างที่แม่บอกคือว่าเด็กรุ่นใหม่เขาทำได้ขนาดนี้เป็นไงแม่เก่งจ้ะถูก็เก่งถูแต่ว่าช้ามันต้องรีบปิดตอนถูแป้งจ้ะรีบถูแล้วก็รีบปิดฝามันจะได้ไม่แตกจ้ะมันจะไม่แตกเพราะที่เราส่วนใหญ่เราทำแล้วมันแตกใช่น้องออฟเป็นไงวันนี้มาร่วมดีใจมากครับที่ได้รู้กระบวนการทำของเส้นหมี่โคราชเนี่ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรากินอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันยากง่ายขนาดไหนกว่าจะแบบมาได้กินอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้มารู้จริงคือของไทยทำมืออ่ะผมว่าน่าจะแบบสนับสนุนให้ส่งออกหรืออะไรแบบไปขนาดนั้นได้เลยครับน้องการล่ะครับลูกดีครับได้ลองมาทำผัดหมี่โคราชนะครับว่าปกติก็แบบว่าถ้าเราก็ได้แต่กินนะครับไม่เคยได้รู้วิธีทำวันนี้ก็ได้รู้วิธีทำหมดแล้วครับแม่อร่อยมากๆเลยครับนะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณป้าชะลอนะฮะน้องออฟแล้วก็น้องกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักทานหมี่โคราชสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมากลับอะไรครับคุณแท่งครับเอาสักครู่ช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาคุณเพิร์ดช่วยช่วงหน้าวรรณคดีไทยในเดอะแมสกันกับครูมืดขอนำเสนอหน้ากากมัทนาจากเรื่องมัทนาพาทาตำนานรักดอกกุหลาบพักสักครู่ครับ